าคณะกรรมการข้อเท็จจริงเนี่ยค่ะกรณีของคลิปเสียงของสคบเนี่ยองค์ประกอบเป็นหน่วยงานเป็นคนภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสคบโดยสิ้นเชิงนะคะจากที่เห็นไปก็คืออย่างประธานก็คือท่านชาติพงศ์ก็จะมีเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือนะคะในเรื่องของการตรวจสอบเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงในการทำงานที่ผ่านมาแล้วก็เป็นอาชญากรรมรั่วโสด้วยเพราะว่าองค์ประกอบอื่นก็เป็นหน่วยงาน DSI เป็นหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็มีของสำนักงานตลาดอาหารที่สำนักนายกก็คือพยายามเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสคบโดยสิ้นเชิงเข้ามาทำงานคือเราจะทำให้ประชาชนหรือคนภายนอกเขาเชื่อยังไงเพราะคณะกรรมการที่เราแต่งตั้งมาในนี้เพื่อที่จะตรวจสอบจริงๆเพราะคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณหมอสคบเขาก็อาจจะไม่ต้องรับโทษไม่รับอะไรเลยแล้วก็สุดท้ายอาจจะรอดไปเรียนอย่างนี้ค่ะว่าแบ่งกันเป็น2ส่วนนะคะส่วนหนึ่งคือในเรื่องของสคบที่ต้องจัดการสสารเพื่อให้ความกระจ่างในข้อเท็จจริงแล้วก็เพื่อทำให้สคบนะคะได้รับความน่าเชื่อถือในองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นก็จึงมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะสอบสวนในเรื่องนี้หาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เพื่อจะดูว่าเราต้องนำไปสู่การแก้ปัญหาอะไรอย่างไรบ้างก็คณะกรรมการนี้มี2ส่วนนะคะทางท่านประธานก็ได้ตั้งคณะกรรมการ2คณะทำงานคณะหนึ่งนี้ก็คือเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงในกรณีที่เกิดขึ้นจะต้องเอาทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุเนี่ยค่ะมาเชื่อมโยงมาหาที่มาที่ไปเพื่อจะนำไปสู่การข้อเท็จจริงอีกคณะหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นคณะที่จะเอาข้อกฎหมายที่อยู่ในความดูแลของสคบมาดูว่าข้อกฎหมายนี้มีข้อจำกัดอย่างไรต้องมีการปรับปรุงหรือต้องมีการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานไหนบ้างเพื่อทำให้การบังคับใช้กฎหมายได้มีประสิทธิภาพฉะนั้นในนี้ก็จะนำไปสู่ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อเสนอเชิงนโยบายแต่ในส่วนของการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายก็เป็นงานที่ทางสำนักงานตรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลักตอนนี้แล้วก็อย่างที่ทุกท่านเห็นว่าก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถที่จะทำงานได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันบูรณาการกันกับทั้งของส่วนของคปง.นะคะแล้วก็กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสคบ.ก็ส่งคนเข้าไปช่วยสอบสวนด้วยอย.เองหรือว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่ถือกฎหมายดอกแชร์ลูกโซ่ก็เข้าไปเร่งดำเนินการก็อย่างที่เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางพี่น้องสื่อมวลชนหรือว่าทางพี่น้องประชาชนก็จะเห็นว่าสามารถที่จะทำงานได้อย่างรวดเร็วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นสองส่วนที่แยกกันแต่ว่าก็เป็นส่วนที่มีความเชื่อมโยงของประเด็นที่มาที่ไป30วันที่คณะกรรมการเริ่มทำงานไปเนี่ยณขณะนี้มันมีความคืบหน้าหรือว่ามีรายละเอียดอะไรที่เราได้รับมาบ้างแล้วก็เห็นพี่มองประเสริฐบอกว่าก็สั่งให้รายงานความคืบหน้าเป็นระยะตอนนี้คือทางท่านประธานคณะกรรมการจิตวิทยาจิตท่านที่ผมก็มอบหมายให้ทางอนุกรรมการสองคณะค่ะไปทำงานมาแล้วก็จะกลับมารายงานคณะในระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นก็จะทราบความคืบหน้าค่ะก็คือให้ทางอย่างคณะที่ต้องสืบสวนข้อเท็จจริงก็ต้องไปวางกรอบการทำงานแล้วก็ได้ดูว่าตัวประเด็นนี้มันจะเชื่อมโยงไปที่ใครอย่างไรบ้างก็จะมีการได้วางว่าจะต้องเชิญบุคคลหรือหน่วยงานไหนเข้ามาให้ข้อมูลบ้างในส่วนของเส้นเงินเราสคบได้ครอบคลุมไปถึงไหมครับช่วยเส้นทางการเงินเนี่ยจะหน่วยงานหลักจะเป็นปปง.นะคะที่ดูแลอยู่เพียงแต่ว่าสคบ.เองเราก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการก่อนหน้านี้มีการเชิญผู้ที่รับความเสียหายเข้ามาให้ข้อมูลรวมถึงก่อนหน้านี้ก็ได้เชิญทางบริษัทไอคอนเข้ามาให้ข้อมูลแต่ว่าการสืบสวนยังไม่แล้วเสร็จพอดีว่ามีการจับกุมก่อนนะคะฉะนั้นสคบ.ก็จะเข้าไปร่วมกับสำนักงานตรวจแห่งชาติในการที่จะเข้าไปร่วมสอบสวนโดยที่เราถือกฎหมายอยู่แล้วก็จะเป็นความเชี่ยวชาญในกฎหมายของตัวเองแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนี้ก็จะส่งต่อไปที่ทางปปง.ร่วมกันในการที่จะใช้ในการตรวจสอบเส้นทางการเงิน